สบายดีน้องนักเรียนสันหงมาสองเมื่อทุกคนเนาะสำหรับนี้เนาะมาพบอาจารย์คือเก่าเนาะสำหรับวันนี้เป็นอาจารย์จะมาสอนวิสาวนคดีเนาะสำหรับวิสาวนคดีนี้เนาะในสมองแล้วนี่เป็นเฮาเรียนฮอดบทที่1ข้อที่1เนาะสำหรับบทที่1เนี่ยเรายังบ่ได้เรียนมาเทื่อเนาะสนแล้ววันนี้ไปเรียนต่อข้อที่2เนาะซึ่งก่อนจะไปต่อข้อที่2นี่แม่นอาจารย์ขอทวนคืนบทเรียนเก่าหน่อยนึงเนาะปัจจุบันยังจื้อได้บ่เนาะบทเรียนที่เฮาเรียนในสมองแล้วนี่เนาะอาจารย์มีคำถามถามพวกหลานเด้อฟังเด้อเทพนิยายมีความหมายว่าแนวใดหรือว่าเทพนิยายแม่นหยังเนาะคำตอบเทพนิยายแม่นรูปการประดิษฐ์แต่งทุกพิษของมวลมนุษย์เนาะและมีเนื้อในเว้าถึงพระอินทร์พระพรหมเนาะเทวุฒิเทวดาพี่สางนางไม้ต่างๆเนาะและก็มีลักษณะเลือเสือเพลินจิตมหัศจรรย์เนาะอันนี้แม่นความหมายของเทพนิยายเนาะให้พวกหลานจื้อเนาะและให้พวกหลานไปอ่านไปเล่าเบิ่งคืนเนาะสำหรับบทเรียนเก่าวันนี้ไปต่อบทเรียนใหม่ก็คือข้อที่2เนาะการกำเนิดของเทพนิยายวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการกำเนิดของเทพนิยายว่าเทพนิยายนี้มีต้นกำเนิดมาจากสายน้ำมันกำเนิดขึ้นด้วยสาเหตุเนาะและเรียนไปทำมาเบิ่งพร้อมกันจื้ออยู่ในนี้เนาะบ่ว่าแต่ประเทศใดก็ตามเนาะชาติใดก็ตามที่อยู่ในโลกนี้ล้วนแล้วแต่มีเทพนิยายเป็นของตนเองเนาะก็คือเทพนิยายนี่มันกำเนิดขึ้นในสมัยบูหารสมัยสังคมพันธมิตรชนสันเนาะแล้วก็ในนั้นมันเกิดขึ้นด้วย2สาเหตุเนาะคือ1เทพนิยายนี่มันเกิดจากการออกแห่งงานเนาะการสอบหู้ธรรมศาสตร์ผ่านการออกแห่งงานต่อสู้ต้านกับธรรมศาสตร์เนาะเพื่อยึดของธรรมศาสตร์และดัดแปลงธรรมศาสตร์มาหับใส่ในชีวิตประจำวันเนาะการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันมีนิสาวบูหารได้พบได้เห็นได้สังเกตเนาะและอธิบายปรากฏการธรรมศาสตร์ต่างๆเนาะแต่ย้อนความรับรู้อย่างต่ำของขเจ้าเนาะจึงบ่จึงมีการอธิบายผิดกับความเป็นจริงเนาะเช่นว่าปรากฏการธรรมศาสตร์ส่วนลายยังเป็นสิ่งหนาบคูในการดำเนินชีวิตของสาวหานเนาะจนเฮ็ดให้ขเจ้ามีความยานกลัวก็คือเช่นฟ้าห้องฝนตกน้ำท่วมสิเนาะฝนตกน้ำท่วมนะบ้านเฮือนหรือไหนาเฮ็ดให้คนตายและสัตว์ตายเนาะเหตุการณ์แนวนั้นเนาะสาวบูหารบ่มีความสามารถต้านทานได้เขาเจ้าจึงถือว่าแม้นผีสางนางไม้นะเลยพากันเสื้อถือนบไว้และถือว่ามีผ้ามีแทนและมีอินผมเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เนาะกว่าสิ่งอื่นๆใดนี่แม้นสาเหตุที่1บัดนี้สาเหตุที่2ก็คืออยู่ในการออกแห่งงานเนาะอยู่ในการออกงานนี้และการต่อสู้ของสาวบูหารได้มีบุคคลที่เด่นก็คือความเก่งกาจสามารถมีผลงานหลายอย่างเนาะมีคุณงามความดีให้แก่หมวดหมู่ก็คือกลุ่มกวดของตนเองเนาะสาวบูหารได้ย่องยอสรรเสริญบุคคลเหล่านั้นบางเทือก็ยกขึ้นเทียบเท่ากับพระอินทร์พระพรหมเนาะเว้ารวมแล้วเนาะเว้ารวมแล้วเทพนิยายนี่มันกำเนิดมาจากการออกงานของสาวบูหารและการต่อสู้กับภัยธรรมศาสตร์เนาะตัวนี้แม่นสาเหตุที่เกิดมีเทพนิยายเนาะ